ชาติครั้งที่1ประจำปี2558ค่ะปีนี้นะคะทางภาควิชาวิศวกรรมการอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการครั้งนี้ขึ้นโดยการประชุมวิชาการในครั้งนี้นะคะได้รับความร่วมมือจากสถาบันชั้นนำ5สถาบันค่ะได้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยแม่โต้และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีค่ะรวมทั้งคณะกรรมการอุดมศึกษามีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อต้องการให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในวิศวกรรมอาหารได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำการวิจัยการจัดหลักสูตรรวมไปถึงการร่วมเกี่ยวกับระดมความคิดในการทำการวิจัยที่มีประโยชน์และสอดคล้องต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อรองรับการขยายตัวสู่ประชาคมอาเซียนหรือ AEC ค่ะนอกจากนี้ยังจะเป็นการสร้างเครือข่ายให้วิศวกรรมอาหารมีเอกภาพและเพื่อนำไปสู่การผลิตวิศวกรอาหารที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตค่ะวันนี้นะคะดิฉันขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่ในช่วงของพิธีการค่ะอันดับแรกนะคะขอเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดร.บัญชาขวัญยืนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนกล่าวต้อนรับผู้เข้าสัมมนาทุกท่านค่ะขอเรียนเชิญค่ะเรียนท่านรักษาการผู้ช่วยที่การบดีวิทยาเขตกำแพงแสนท่านนักภาควิชาที่ทำการอาหารท่านคณาจารย์ท่านวิทยากรท่านนักวิชาการและนิสิตนักศึกษาและก็ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านในนามของคณะกรรมการกำแพงแสนผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้ามาร่วมงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่1ในปี2558สาขาวิชาการอาหารเป็น1ใน3สาขาแรกของคณะกรรมการกำแพงแสนตั้งแต่เริ่มต้นจนปัจจุบันนี้เรามีทั้งหมด7สาขาซึ่งสาขาส่วนใหญ่ในคณะวิศวกรรมการเกษตรก็จะเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรสำหรับภาควิชาเกษตรอาหารถึงปัจจุบันนี้เราได้ผลิตนิสิตไปแล้วจำนวนทั้งหมด16รุ่นโดยภาควิชาวิศวกรรมอาหารของมหาวิทยาลัยเกษตรถือเป็นที่แรกที่มีการเปิดสอนในสาขาวิศวกรรมการอาหารซึ่งงานนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในด้านวิศวกรรมการอาหารที่เกิดความร่วมมือร่วมใจกันในการจัดประชุมวิชาการเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือซึ่งก็คงจะต้องขอขอบคุณสถาบันทุกๆสถาบันที่เข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้ที่ทำให้การประชุมวิชาการครั้งที่1ด้านวิศวกรรมอาหารสำเร็จลงได้แล้วผมคงจะขอถือโอกาสอันนี้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิทยาเขตกำแพงแสนซึ่งทุกท่านคงจะเห็นว่าเรามีความร่มรื่นมีบริเวณที่กว้างขวางแล้วมีลักษณะเป็นแคมปัสคือนิสิตอยู่ในมหาวิทยาลัยก็จะมีเวลาทั้งการเรียนการทำกิจกรรมและการอยู่ร่วมรวมทั้งการฝึกฝนครั้งนี้เราคงจะให้ทุกท่านนะครับได้ใช้เวลาในวิทยาเขตแห่งแสนนี้ครับได้เรียนรู้ได้แลกเปลี่ยนที่กันและกันครับก็คงจะขออนุญาตในนามของคณะวิทยาศาสตร์กำแพงแสนที่ดีก็รับทุกท่านครับขอบคุณครับขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.บัญชาขวัญยืนเป็นอย่างสูงนะคะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รณรีวิทย์ธิรนค่ะหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับกราบเรียนพงษ์ปากกดร.สมหมายเดชาศรีนพูลคุณอนุรัตน์สุธรรมวิลังรักษาการผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน
คณะบดีคณะวิศวกรรมการแพทย์ของผมนะครับในนามของประธานการจัดงานประชุมวิชาการในครั้งนี้นะครับอันดับแรกเนี่ยขอกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ก่อนนะครับการจัดการประชุมในครั้งนี้เนี่ยเรามีวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการทางด้านวิศวกรรมอาหารและก็กระตุ้นการสร้างผลงานวิจัยนอกจากนั้นเนี่ยยังเป็นเวทีนะครับในการที่จะแลกเปลี่ยนทางวิชาการให้กับนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทำให้นิสิตนักศึกษาเนี่ยได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในสู่สาธารณะและก็เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและก็ประสบการณ์เชิงวิชาการที่เป็นประโยชน์และนำไปสู่ภาคปฏิบัตินะครับการจัดการประชุมในครั้งนี้เนี่ยยังถือเป็นการจัดการหลักสูตรที่มีส่วนส่งเสริมการทำวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและก็สอดคล้องต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทำให้การจัดการเรียนสอนในระดับอุดมศึกษาเนี่ยที่มีการกำกับดูแลหลักสูตรโดยทั้งสภาวิศวกรและก็สำนักงานคณะกรรมการกรมศึกษาหรือว่าสกเป็นไปอย่างตรงเป้าหมายแล้วก็มีประสิทธิภาพในงานนี้เนี่ยเรามีเครือข่ายนะครับที่เข้าร่วมในการจัดการประชุมเนี่ยอยู่4สถาบันที่สอนในสาขาวิศวกรรมอาหารก็จะมีสถาบันเทคโนโลยีพระจอม9เจ้าคุณทหารราชบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและก็มหาวิทยาลัยแม่โจ้แล้วเรายังมีเจ้าภาพอีกหนึ่งสำนักนะครับจากสำนักงานคณะกรรมการผู้ดูแลศึกษาแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเราได้รับการสนับสนุนนะครับจากภาคเอกชนก็คือจากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนเป็นผู้ร่วมสนับสนุนในการจัดการประชุมในครั้งนี้ด้วยการประชุมเชื่อการในครั้งนี้นะครับเรามีกำหนดการเนี่ย1วันมีผู้นำเสนอผลงานทั้งภาคปัญญาและก็โปสเตอร์เนี่ยรวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการเนี่ยทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ160ท่านนะครับบัดนี้นะครับได้เวลาสมควรแล้วนะครับกระผมท่านใครขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลบภวัชภูตานนท์รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสนกล่าวเปิดการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมอาหารระดับชาติครั้งที่1ประจำปี2558ขอกราบเรียนเชิญครับคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการอาหารท่านวิทยากรทั้งสองท่านคณาจารย์นักวิชาการนิสิตนักศึกษาและท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการในครั้งนี้ทุกท่านครับในนามของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมในพิธีเปิดการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมอาหารระดับชาติครั้งที่1ประจำปีพุทธศักราช2558ในวันนี้นะครับการประชุมในครั้งนี้จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมการอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนร่วมกับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายและสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาภายใต้การสนับสนุนร่วมของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนวิศวกรรมอาหารเนี่ยถือเป็นสาขาที่สำคัญและก็ใกล้ตัวครับเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการจัดการอาหารตั้งแต่ในช่วงวัตถุดิบการแปรรูปจนกระทั่งถึงการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เป็นศาสตร์ที่มีทั้งวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกันจึงสามารถบูรณาการศาสตร์ได้หลากหลายและแตกยอดงานวิจัยได้หลากหลายเช่นกันในการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้นะครับจึงเป็นโอกาสที่ดีที่นักวิชาการด้านวิศวกรรมการอาหารและด้านที่เกี่ยวข้องได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อแตกยอดความคิดให้เกิดงานวิจัยสร้างสรรค์เทคโนโลยีนวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ใหม่และทันสมัยก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบ
และเป็นคุณูปการต่อวงการวิชาการในแง่ทฤษฎีและต่อสังคมในแง่การใช้ประโยชน์จากการวิจัยการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้นะครับยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในด้านการเสริมสร้างวิชาการให้เข้มแข็งทันสมัยเพื่อการพัฒนาความกินดีอยู่ดีและการสร้างองค์ความรู้เพื่อความเป็นเลิศและเพื่อการใช้ประโยชน์อีกทั้งยังสอดรับกับสถานะการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกด้วยมหาวิทยาลัยมีความยินดีนะครับที่จะทราบว่าในการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะได้มีโอกาสนะครับสถาบันต่างๆหารือกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาเป็นเครือข่ายความร่วมมือทั้งเรื่องของการเรียนการสอนการวิจัยซึ่งผมเห็นว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับต่อศาสตร์ในด้านนี้ขอขอบคุณนะครับคณะกรรมการผู้จัดงานการประชุมวิชาการในครั้งนี้ที่ได้ทุ่มเทเสียสละเวลาแรงกายแรงใจนะครับทำให้การประชุมสำเร็จลงได้บัดนี้นะครับได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอเปิดการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมอาหารระดับชาติครั้งที่1ประจำปีพุทธศักราช2558ณบัดนี้และขออำนวยพรให้การประชุมวิชาการครั้งนี้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการและขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญในทุกด้านเพื่อการเกื้อหนุนและเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมไทยให้เจริญรุ่งเรืองสงบสุขร่มเย็นตลอดไปขอบคุณครับขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.โรสภวพูดตานนท์เป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในวันนี้ค่ะ